ภาวาสิ่งที่กระทบกับไวรัสโครโรนาที่มาเป็นผลพวงต่างกาก,ก็คือเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวนะคะคอย่างของเราในตอนนี้ถ้าไปดูตามที่ต่างๆคุณผู้ชมเป็นจุดที่ทัวจีนชอบลงนะวัดพระแก้วเอ่ยนะคะหรือว่าแถวๆพร,บระบรมมหาราชวังนะพระพรหมเอราวันต่ก่อนคนจะเยอะมากมาเลยตอนนี้แทบไม่มีคนไม่ง่ายนะคุณสุทธิวัตรสยามพารากอนนะหรือว่าจะเป็นที่ในเมืองอ่ะที่คน,นจีน<ว>อชอบไปเที่ยวกันเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าโล่งเลยโล่งคือร้านอาหารที่เคยต่อคิวด้วยคนจีนเนี่ยนะแทบไม่มีคนเลยเพราะทัวร์มาไม่ได้ ร้อยเปอร์เซ<ช>็นต์นะ<ช>แต่<ช>ว่าที่มากันเนี่ยก็คืออาจจะเป็นยังตกค้างบ้างแล้วก็อีกส่วนคือมาท่องเที่ยวเองใช่ใช่ใชนะคะก็มีการป้องกันตัวเองดีนะคะสวมหน้าก,กากอนามัยปิดบังปากแล้วก็จมูกแล้วก็เห็นสังเกตดูนะะักข่าวลงพื้นที่ไปเนี่ยพกเจลทําความสะอาดมือนะเจลล้างมือเนี่ยเอาไว้ตลอดเวลานะคะส่วนนะักท่องเที่ยวในโซนยุโรปแล้วก็อเมริกายังคงท่องเที่ยวอย่างอิสระแม้จะรู้ว่ามีการระบาดของไวรัสโครโรนาคือ ไม่รู้ว่าเขาไม่ครัวหรือเขาคิดว่าอยู่ในเมืองร้อนแล้วไม่ค่อยมีการระบาดก็ไม่ทราบนะคะเพราะน้อยคนจะสวมหน้ากากอนามัยป้องกันคุณผู้ชมคะแต่ก็ยอมรับนะคะว่ากลัวที่สุดเนี่ยตอนที่อยู่ที่สนามบินมากกว่าเพราะว่ามันเป็นที่ปิดแล้วก็คนมากมายนะคะแต่พอมาอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นสถานที่เปิดไม่กังวลน,นะคะแล้วการเดินทางมาท่องเที่ยวก็ผ่านการคัดกรองการตรวจวัดไข้ ของทางศูนย์กลังกลองของไทยเรานี่แหละนะคะก็เลยมั่นใจว่าสามารถมาเที่ยวได้อย่างสบายใจนี่นะคะคนบางตาจริงๆนะคะส่วนตอนนี้ปัญหาที่กระทบเป็นส่วนใหญ่เลยก็คือการขาดแคลนของหน้ากากอนามัยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ทุกอย่างแทบจะหาไม่ได้เลยคุณผู้ชมที่มีอยู่ก็ราคาพุ่งสูงนี่เขาไปตรวจสอบมา4 5เท่าตัวดิฉันไปตรวจสอบมา ขึ้นไปในบางทีสาสิบเท่าตัวก็มีนะ <ừ> um. ในโลกออนไลน์ในเว็บไซต์นะคะคุณผู้ชมทีนี้นักข่าวเราลงพื้นที่ต,ตลาดห้วยขวางไปสำรวจเพราะพื้นที่นี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนอาศัยอยู่เยอะนะคะร้านขายยาเป็นสิบร้านเลยค่ะบอกตรงกันนะคะว่าตอนนี้หน้ากากอน,อนามัยชนิดแบบกระดาษเนี่ยที่ที่เป็นเป็นแบบปกต,ติขเขียวๆเนี่ยะนะคะขาดตลาดแล้วคุณผู้ชมเพราะทั้งคนไทยทั้งคนจีนต้องการนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นมาราวๆเป็นสัปดาห์แล้วนะคะ ปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมเนี่ยสเท่าอันนี้คือราคาที่หน้าตลาดนะแต่ทางร้านร้านหนึ่งเนี่ยบอกว่าปัญหาตอนนี้ก็คือว่าไม่มีหน้ากากอนามัยมาหลายวันละคือของมันขาดตลาดด้วยแต่ก่อนขายปลีกชิ้นละ5บาทนะยกกล่อง50ชิ้นยังไงก็ไม่เกินร้อยบางร้านขายขายส่งอะ่ะคุณสุทธิวัฒน์นะแปบบาทยังขายได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่า ต้องจากัดการซื้อถ้าเขามีสต็อกอยู่นะ,ะก็คือไม่เกินคนละหนึ่งกล่องจนของหมดพอสั่งของจากยี่ปั่วมาเพิ่มปรากฏว่ามันไม่มีขาดตลาดนะคะแล้วมีคนหัวสายบางคนมาติดต่อที่ร้านด้วยนะบอกว่าผมมีเอาไหมแต่ผมขายขายที่ร้านเนี่ยในราคากล่องละสี่ร้อยห้าสิบนะในในจำนวนชิ้นห้าสิบชิ้นเท่ากันคุณสุทธิวัตรคิดดูสิว่ามันเพิ่มขึ้นไปกี่เท่านะคะเจ้าของร้านบอกว่าเอามาขายไม่ได้เพราะว่าเอามาขายสี่ร้อยห้าสิบาทเอาเปรียบ เอาเปรียบคนที่มาซื้อเกินไปนแล้วก็<ผ>ไม่รู้ <คน S 1> ว่าจะขายนะได้หรือเปล่าด้วยไงใช่ไหมฮะอีกร้านหนึ่งก็บอกเหมือนกันนะบอกว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยเป็นที่ต้องการมากจุนของขาดตลาดเริ่มขายดีมาเกือบ2อสัปดาห์แล้วนะคะราคาล่าสุดปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมกล่องละร้อยเพิ่มเป็นกล่องละ450 ก็อย่างที่บอกไปเอามาขายไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้มีแต่หน้ากากแบบอื่นแล้วบางคนเขาจาเป็นที่จะต้องเอามาแบ่งขายนะคะคือจากแต่ก่อนขายแผ่นละ5บาทใช่ไหมต้องเอามาขายคือบางที450บาทต้นทุนมาสูงไงก็ต้องขายเป็นแผ่นละ15บ้าง20บ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของบรรดาเภสัชกรที่อยู่ตามร้านขายยาค่ะขายดีขายดีมากไม่พอขายสินค้ามาไม่พอขายแล้วก็ขึ้นราคาไปเยอะมากจากเดิมปกติที่ใช้ใช้กัน จากเดิมปกติกล่องหนึ่งขายร้อยบาทบางทีปกติ90บถึงร้อยบาทแต่ตอนนี้ราคามันขึ้นไปเยอะมากเนื่องจากของขาดตลาดก็ขึ้นไปถึงต้นทุนตอนนี้550ต้นทุนแต่ไม่ได้ซื้อมาขายแล้วนะเพราะมันสูงเกินไปค่ะไม่มีของค่ะแล้วถ้าจะหามานะคะราคาก็ขึ้นไปหลายเท่าตัวก็ไม่สามารถเอามาขายได้เพราะว่าแพงมาก ก็คิดว่าคงจะขาดแคลนอยู่สักระยะหนึ่งก็คงจะดีขึ้นนะฮะชอบของกระทรวงพาณิชย์หดมากหดมากนะคะห้าร้อยห้าสิบนะจากเดิมขายอยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยนะฮะวันนี้คุณจุลีลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะคะบอกว่าได้สั่งตั้งวอลลุูมติดตามสินค้าที่จําเป็นเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโคโรนาแล้วนะคะทั้งหน้ากากอนามัยทั้งเจลล้างมือทั้งถุงมือยางไม่ให้โกงราคาขายแพงเกินจริงนะโดยถ้าทําผิดเนี่ยถือว่า ผิดกฎหมายนะคะแล้วจากการไปตรวจโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศประมาณ1ิแห่งท่านบอกค่ะคุณผู้ชมคะว่าผลิตได้เดือนละ30ล้านชิ้นมันเพียงพอกับการใช้ในประเทศโอ้ยท่านคะผลิตออกมาเนี่ยดิฉันเชื่อว่าพอจริงแต่ท่านมีมาตรการในการห้ามกักตุนหรือเปล่าล่ะหรือว่าห้ามส่งออกไปต่างประเทศหรือเปล่าคือถ้าสมมุติว่ามีมาตรการแล้วคือเรามองว่าต้นทางเนี่ยมาจํานวนที่เยอะพอะแต่ไม่มีมาตรการในการห้ามกักตุนนะ ยังไงยังไงราคามันก็สูงอยู่ดีคือผมเห็นหลายคนที่ที่เขาทำธุรกิจนะออตอนนี้เมืองจีนมันมีความต้องการจริงๆทีนี้เขาหาตลาดผลิตหาที่ไหนประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในลิสต์เขาทีนี้ก็มาติดต่อแล้วลักษณะที่สั่งไปเนี่ยมีจํานวนมากๆนะครับแต่ว่าทางท่านเองบอกว่าจริงๆปัจจัยเรื่องของราคาก็ส่วนหนึ่งนะมันต้องไปดูฝั่งของวัตถุดิบด้วยออตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องวัตถุดิบนะนะฮะคือถ้าจะขยับจาก30ล้านชิ้นเนี่ย จริงๆศักยภาพของ10โรงงานขยับทำได้ถึงร้อยล้านชิ้นเลยก็ได้ในวงเล็บถ้ามีวัตถุดิบแต่ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาวัตถุดิบก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะในช่วงเวลานี้นะคะก็บอกตอนนี้สั่งให้ทางหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์เนี่ยติดตามควบ,บคุมทั่วประเทศแล้วคุณผู้ชมแต่เอาเข้าจริงนะอย่างที่บอกมาตรการในการที่จะ บอกว่าห้ามส่งออกเนี่ยสำคัญที่สุดนะหรือว่าห้ามกักตุนสาคัญที่สุดต้องมียาแรงค่ะคุณผู้ชมเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันห้ามไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ชมตอนนี้มีรายงานว่าอินเดียเขาคุมเข้มแล้วนะคะห้ามส่งอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์เนี่ยจะเป็นหน้ากากอนามายัยเป็นชุดป้องกันของทางแพทย์เนี่ยห้ามส่งไปต่างประเทศเด็ดขาด เพราะเขาต้องการให้คนของชาติเขาใช้ให้เพียงพอก่อน<ม>นะคะอันนี้คือหนึ่งที่สิงคโปร์เองวันนี้มีมาตรการเพิ่มเติมเพราะได้จัดทหาร1,500นายนะคะในการเร่งบรรจุแล้วก็ขนส่งหน้ากากอนามัยเนี่ย ไปถึงประชาชนให้ทั่วทุกคนต้องได้นะคะนี่คือสิงคโปร์ได้ทาแล้วอีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมนอกเหนือจากหน้ากากอนามัยแล้วเขายังทําเว็บไซต์ให้ประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลผู้ติดเชื้อแบบเรียลไทม์ไม่ใช่เฉพาะคนสิงคโปร์ตามได้รเราเองจะเดินไปทางไปเที่ยวใช่ไหม,มตามได้เหมือนกันข้อมูลที่ว่านี้นะคะคุณผู้ชมบอกตำแหน่งผู้ที่ติดเชื้อเคยอยู่นะคะเขาไม่ได้บอกชื่อเสียงเรียงนามนะแต่บอกสิ่งที่สำคัญเช่นอายุาเพศนะคะแล้วเคยไป นอนอยู่โรงแรมอะไรนะคะเป็นข้อมูลในการติดตามดูว่าผู้ป่วยไปสัมผัสกับใครไปเกี่ยวข้องกับใครอาจจะได้กักตัวแล้วก็กักโรคได้ถูกใช่ใช่นะนี่คือสิ่งที่จําเป็นที่สุดนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากนัากากอนามัยนี่แหละคือระบบข้อมูลที่จําเป็นต้องมี